เปรมสุดาเผยนาทีเอสกันตพง์วูบหมดสติต่อหน้าในงานอีเวนต์ดีเบตสร้างความตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อมีข่าวออกมาว่าพระเอกหนุ่มหล่อผิวเข้มของช่องเจ็ดอย่างเอสกันตพง์บำรุงรักเป็นลมล้มวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ดีเบตถูกข้ามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นกันด่วนเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หนุ่มเอสก็ยังคงอยู่ในการรักษาของแพทย์อย่างใกล้ชิด และเฝ้าติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเพราะตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยและในขณะเดียวกันเพื่อนพ้องในวงการและเหล่าแฟนคลับต่างก็แห่ส่งกำลังใจให้หนุ่มเอสฟื้นโดยเร็วเพราะคนในครอบครัวและทุกคนรออยู่ล่าสุดในรายการเที่ยงบันเทิงสดทางช่อง 7hd โดยปุ้มเปรมสุดาและนิวหนวดธนิตแก้วนาคพิธีกรรายการก็ได้อัปเดตอาการของหนุ่มเอสให้ฟังกันปุ้มเผยว่าวันนั้นเธอก็อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวที่หนุ่มเอสมีอาการวูบแล้วหมดสติล้มลงไป โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลฉุกเฉินที่เราเตรียมไว้มาปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็วเพราะอาการของหนุ่มเอสไม่ตอบสนองและรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีซึ่งขณะนี้หนุ่มเอสอยู่ในขั้นตอนการรักษาของคุณหมอติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและตั้งแต่เกิดเหตุทางช่องเจ็ดก็ประสานปรึกษาเรื่องการรักษากับแพทย์และพูดคุยกับทางครอบครัวของหนุ่มเอสอยู่ตลอดอัปเดตตอนนี้ร่างกายของหนุ่มเอสมีการตอบสนองต่อการรักษา ส่วนความคืบหน้าต่างๆจะมาอัปเดตอีกครั้ง